น้องเคยเขียนกันนะครับยืนเลยอ่ะพี่ยืนด้วยนั่งก็ได้อ่ะอันนี้ถ่ายรูปจังเลยอ่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ชื่ออะไรครับชื่อนบครับนบนอหนูพอสะเพานะไม่ใช่นบพอผ่านใช่ไหมครับอาจารย์จะสอบถามว่าเอาตรงๆเลยนี่เปิดใจเลยปัญหาที่พบผมเครียดเลยปัญหาด้านทักษะเนี่ยกับการเข้าสังคมเนี่ยเราคงต้องแยกกันนะครับอาจารย์ใช่ครับครับใช่ใช่เป็นการเข้าสังคมเนี่ยน้องบางคนก็เข้าสังคมครับบางคนก็ไม่เข้าน้องเสียงเล็กใช่ไหมครับ ถามว่าน้องเขาทำงานดีไหมก็ทำงานดีนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยเจอปัญหานี้เท่าไหร่ครับต้องให้ตากล้องเล่าเรื่องครับงานมาแรกเลยไม่ค่อยมีใครกล้าคุยด้วยตั้งแต่ช่วงหลังๆครับก็ดีขึ้นน้องเขาขี้อายครับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะแต่น้องผู้ชายนี่ว่าเขาก็ดูแลอยู่เป็นค่อนข้างจะกิจกรรมอันนี้ทางด้านเข้าสังคมเลยทุกออฟฟิศเขาจะพูดมาเอาตรงๆเลยนี่เปิดใจเลยอันนี้มีผลนะครับเพราะว่าเราจะได้เพิ่มการพรีเซนต์เตชันถ้ามันลงพรีเซนต์เตชันเยอะๆนะครับมันจะชินกับการเอ็กซ์โพสเอาตรงๆเลยนี่เปิดใจทีนี้ด้านสกิลเหรอครับด้านสกิลเนี่ยนะครับน้องผู้หญิงเนี่ยก็เก่งใช้ได้นะครับเขาปั้นโมเดลสวยดีครับอาจารย์ตกใจขนาดนั้นเลยเหรอครับแต่ส่วนมากเขาจะอยู่ปี1ปี2เขาจะทำทีดีเก่งทุกคนพื้นฐานครับคือเรานี่สอนหมดครับผมขอพยักหน้าอย่างเดียวปี1ปี2ปี3นี่จะไปมึงออกไปเถอะอ๋อปี1ปี2เนี่ยเขาเรียนด้วยกันหมดเรียนกันหมดครับแล้วค่อยไปแยกใช่ๆส่วนปี3กับปี4ที่ผมพูดถึงเราพยายามที่จะให้เขาเป็นprofessional เฉพาะด้านเอาตรงๆเลยนี่เปิดใจเลยโอเคนะครับทุกคนก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาหาพวกเรานะครับแล้วก็มาสภาพแบบตรงไปตรงมาโอเคครับผมสวัสดีครับผมในวิกันทวงนะครับชื่อเล่นชีวิตนะครับมาจากมหาลัยเชียงใหม่มินิโปรเจกต์ของน้องวิทย์ทำเรื่องอะไรครับของผมทำเรื่องโรคอ้วนครับในหัวข้อเป็นโรคอ้วนผมใช้เทคนิคในการเป็นอินโฟกราฟิกครับขั้นตอนในการทำยุ่งยากไหมครับมินิโปรเจกต์ก็ตอนแรกก็จะมีการเสนอเนื้อเรื่องก็คือว่าเขียนเนื้อเรื่องมาให้พี่เลี้ยงดูแล้วก็ให้พี่โจดูนะฮะแล้วโครงเรื่องนี่ได้มาจากอะไรครับโครงเรื่องก็ได้มาจากชีวิตประจำวันของเด็กมหาลัยครับผมในปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างคล้ายๆว่าเรียนอย่างหนักนะตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นก็คล้ายๆว่าจัดหนักด้วยเช่นกันก็คือแบบจัดหนักแบบจัดหนักแบบไหนครับโอ้พี่จัดหนักอาหารนะผมก็จะกินพวกถ้าที่มอชจะเป็นกินที่กาดหน้ามอแล้วก็กินกาดหลังมอเนาะผมก็เลยไปทำอินโฟกราฟิกแบบเป็นคาดว่าสาเหตุของโรคอ้วนนะฮะว่าทำไมถึงเป็นโอ้พี่ผมชอบทุกคนพี่ทุกคนแบบน่ารักนะระหว่างอันกับพีเนี่ยเลือกใครมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากมาฝึกงานที่นี่บ้างครับก็ถ้าไม่มีที่ไหนก็มาที่นี่รับนะครับตั้งคำถามครับนี่ถามคำถามนางสาวไทยเลยถ้าเกิดว่าที่เนี่ยหยุดรับเด็กฝึกงานเนี่ยวิจารณ์รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกว่ารู้สึกเสียใจผมที่เขาไม่รับเด็กฝึกงานหรือว่ารู้สึกแบบเอ้ยผมรู้สึกดีใจที่ผมเป็นคนที่ทำให้เขาไม่รับการฝึกงานมีอะไรจะฝากถึงพี่ฝ้ายไหมคะโอ้มามากผมพี่มาคืนด้วยกินไปเยอะมากแอบกินเย็นๆเนี่ยเย็นๆผม3 ขวดอะคืนยังไม่พี่ผมว่าครั้ง